ดีค่ะดูดวงเดือนธันวาปี61นี้รับส่งท้ายสิ้นปีจะมีอะไรอัปเดตบ้างสำหรับคนเกิดทั้ง7วันสามารถติดตามกับพาบรังคริสซอสได้ที่ช anel นี้เลยค่ะโอเคค่ะสำหรับอันนี้เป็นคลิปของคนเกิดวันอังคารนะคะเหมือนเดิมเลยเมื่อกี้อัดไปแล้วเรียบร้อยแต่คลิปมันมีปัญหาก็เดี๋ยวจะเอาเซตของเดิมให้นะคะพอเมื่อกี้นี้จับได้ทั้งหมดเนี่ยก็จะมี Just Eat นะคะ2ถ้วย3ถ้วย3เหรียญแล้วก็1ดาบค่ะดังนั้นคนเกิดวันอังคารค่ะการเงินการงานความรักสุขภาพของคุณจะอัปเดตได้ที่เซตนี้เลยสำหรับเรื่องของการงานเนี่ยบอกก่อนเลยว่าเอกสารสัญญาสำคัญงานของคุณเพื่อนร่วมงานคุณยังเป็นไปได้ดีนะแต่บางครั้งไประวังการตกหล่นการที่ทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมเช็คตรวจสอบกันให้ดีนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยต่อให้คุณทำดีแต่เพื่อนร่วมงานของคุณมีปัญหาก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะมีอะไรที่แชร์กันได้ก็จะดีเลยค่ะสำหรับคนเกิดวันอังคารแต่ต่อมาเนี่ยผู้ใหญ่อะไรยังให้ความช่วยเหลือสปอร์ตดีนะคะรวมถึงการได้รับคำแนะนำของคำปรึกษาที่ดีเลยถือว่าดีสำหรับคุณเองและใครที่คิดกำลังจะมีปัญหาจริงๆคนเกิดวันอังคารแพรคิดว่าคุณน่าจะมีปัญหามาพักหนึ่งแล้วนะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการตัดสินใจไปต่อกับอนาคตของตัวเองนั่นก็คือเขาเรียกว่าไงอ่ะมันเหมือนเป็นฟิลที่ฉันจะยังไงต่อกับอนาคตดีนะคะคนเกิดวันอังคารจะมีในพาลักษณะแบบนี้เข้ามาสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกเนี่ยคือให้คุณคิดอนาคตของตัวเองเข้าไว้นะคะล่วงหน้า 2-3 ปีนะคะหรือถ้าคุณเห็นไพ่จัสติดอ่ะเราจะเห็นเซตเนี้ยเป็นเหมือนฟ้าหลังฝนไม่ว่าคุณตัดสินใจอย่างไรมันจะออกมาดีแต่ขอให้คุณก้าวข้ามผ่านจากคอมฟอร์ตโซนนั่นเองนะคะลุยหน่อยมั่นใจหน่อยแล้วจะดีกับตัวคุณเองค่ะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยคุณวางแผนออกแบบอนาคตตัวคุณเองได้ดังนั้นถ้าคุณรู้ตัวว่างานที่คุณทำอยู่อ่ะมันยังไม่ใช่มันยังไม่โอเคคุณสามารถเริ่มต้นใหม่ได้นะคะคนเกิดวันอังคารจ๋าอ่ะต่อมาค่ะใครที่กำลังจะสมัครงานสัมภาษณ์งานในช่วงนี้คุณอาจจะได้รับข้อเสนอสัญญาบางอย่างนะแต่ถามว่าคุณควรทำรอดีไหมตกลงให้ดีค่ะคุยเรื่องของทักษะการทำงานให้ดีเพราะคุณอย่าลืมว่างานใหม่ที่คุณกำลังจะออกงานใหม่ที่คุณกำลังจะเลือกมันคือสถานที่ที่คุณต้องอยู่ระยะยาวและมันคืออนาคตตัวคุณเองด้วยนะคะคนเกิดวันอังคารก็อยากให้เต็มที่ค่ะทำอะไรคิดทบทวนดีๆคุยสัญญาคุยงานให้ดีๆแล้วคุณจะมีโอกาสได้รับการร่วมงานนะคะแล้วก็อีกนิดนึงใครจะทำงานเสริมตรงนี้เนี่ยได้นะคะเกี่ยวกับทางด้านที่ปรึกษางานเกี่ยวข้องกับ IT การออกแบบไอเดียความคิดสร้างสรรค์ได้หมดเลยค่ะหรือจะเป็นหุ้นส่วนโปรเจกต์กับเพื่อนอะไรเงี้ยได้คนทำธุรกิจงานเอกสารสัญญายังดีอยู่ทุกอย่างนะคะเพื่อนร่วมงานดีคนให้ความช่วยเหลือดีแต่อันนี้บอกว่าคุณจะมีสัญญาหุ้นส่วนมานะไม่ได้ทำคนเดียวอันนี้เป็นการเซ็นเอกสารสัญญาตกลงได้2ถ้วยก็เช่นกันนะคะมีพันธสัญญาเข้ามา3เหรียญผลออกมาเป็นอะไรที่น่าพอใจการลงตัวคุณจะได้เจอคนที่อุดมการณ์ mindset เดียวกันทุกอย่างเหมือนกันแล้วเริ่มต้นด้วยดีได้ค่ะคนเกิดวันอังคารค่ะต่อมาเนี่ยในเรื่องของการเงินพูดได้เลยค่ะว่าใครที่เป็นเจ้าหนี้โดยเฉพาะคุณถ้าเป็นเจ้าหนี้สายโหดไประวังการประจานหรือคุณทำอะไรผิดพรบ.คอมได้เด้อพรบ.คอมหรออืมทายให้เป็นไปดีละกันนะคะดังนั้นทำเราตัดสินใจให้ดีไม่ใช่คุณบอกเอ้ฉันโมโหฉันอยากทำให้อีนี่อับอายหยุดเลยนะคะคิดอะไรที่มันฉลาดกว่านี้นิดนึงวางแผนให้รอบคอบนะคะดังนั้นใครที่กำลังเป็นเจ้าหนี้อยู่หรือกำลังรอการทวงเงินคืนเงินเนี่ยคุณจะต้องมีหลักฐานให้ชัดเจนเป็นไปได้ถ้าคุณไม่ให้เลยจะดีกว่านะคะมันจะมีฟีลที่คุณรู้ตัวว่าให้ไปแล้วจะเป็นไงแต่อย่าใจอ่อนใจแข็งหน่อยลำบากเขาแต่ก็ลำบากเราเหมือนกันอดทนหน่อยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่กำลังจะลงทุนทำอะไรสักอย่างคนเกิดวันอังคารการเงินช่วงนี้ของคุณกำลังได้นะคะแต่อยากให้ตรวจสอบทบทวนให้ดีเป็นการคุยและตัดสินใจอะไรที่โอเคนะคะลองหาข้อเปรียบเทียบลองหาอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันจะเป็นทางเลือกอื่นหรือลองไปเดินดูตามงานตามไอเดียก่อนเพื่อที่ตัวคุณนั้นจะได้เจออะไรใหม่ๆได้นะคะคนเกิดวันอังคารค่ะต่อมาทริปกิจกรรมยังปกติดีนะมีได้เริ่มต้นแฮปปี้เอน
enjoy ดีค่ะอ้อนิดนึงใครจะทำบ้าน renovate ต่อเติมสร้างช่วงนี้ตัดสินใจได้คุยรับเหมาหาผู้รับเหมาที่ดีแต่ตรงนี้เนี่ยลองหาคนจากคนรู้จักก็ได้ในสายงานเพื่อนของเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยงานคุณจะได้ไม่เฟลเนาะแล้วก็จะได้ตกแต่งอะไรที่มันสนใจด้วยนะคะสำหรับความรักคนเกิดวันอังคารค่ะคนเกิดวันอังคารค่ะคนโสดและมีคนคุยเนี่ยคืออันเดียวกันนะเพราะการที่มีคนคุยอ่ะมันแปลว่ายังไม่ชัดเจนเธอพอเก็ตไหมแต่ทีนี้จะบอกว่าคนโสดค่ะคุณมีโอกาสเจอจากการแนะนำนะคะคุยด้วยแล้วรู้สึกสบายใจเจอจากงานสังคมธุรกิจบางอย่างก็ได้นะเลยทำให้ได้เจอได้พูดคุยกันแต่คนคนนี้เนี่ยจริงๆถามว่าเจ้าชู้ไหมเจ้าชู้นะแต่แพรมองว่าเขาคุยทีละคนนะเหมือนเขาเลือกใครก็เลือกอ่ะเขาไม่ได้แบบทำอะไรมั่วๆตรงนี้ก็ให้เกียรติกันละกันนะคะก็อย่าเพิ่งคิดเยอะเนาะมีโอกาสคุยได้ทำความรู้สึกได้ก็ทำไปก่อนแต่สำหรับใครที่มีคนคุยเนี่ยอาจจะมาถึงจุดที่คุณกำลังตัดสินใจบางอย่างแต่คุณอย่าลืมนะคะว่าทั้งคุณและเขาก็โสดเหมือนกันต่างคนต่างมีสิทธิ์เลือกแต่ใครที่ใช่อนาคตร่วมกันจริงๆคนที่คุณอยากจะแชร์ชีวิตทั้งเขาและเรามีสิ่งที่มันตรงกันเป็นไปในทางเดียวกันอ่ะจัดการเลยค่ะดีลกันซะตกลงใช้ความเข้าใจไม่ต้องรีบร้อนที่จะเปิดเผยตัวยังไงได้อ่ะมันได้อยู่แล้วแหละนะแต่คนมีคู่เนี่ยคนเกิดวันอังคารไประวังความคาดหวังเหมือนกันนะคะเบาๆลงมาหน่อยตรงนี้เนี่ยหากคุณและแฟนกำลังจะมีกิจการทำธุรกิจอะไรร่วมกันสักอย่างถามว่าทำได้ไหมได้ค่ะดีลกันและดีเลยแต่ไม่ใช่ว่าเป็นแฟนแล้วคุณจะไม่ต้องแบบเซ็นเอกสารเลยนะควรทำเถอะค่ะใครอยากจดทะเบียนทำอะไรร่วมกันเพื่อเชิญธุรกิจได้ใครอยากมีลูกตรงนี้แนะนำว่าอาจต้องพึ่งพาทางวิทยาศาสตร์หน่อยนะคะจะเป็นทำกิฟต์ฝากใครหรือบำรุงอะไรเงี้ยเต็มที่เลยแต่ตัวคุณต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะคนเกิดวันอังคารแล้วสิ่งที่คุณตั้งใจจะได้ความสำเร็จดีนะคะแต่ความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยหากคุณจะต้องทนหรือมีอะไรที่มันต้องปรับหันหน้าคุยกันอย่าฟังความคิดของคนอื่นมากไปคือฟังได้ปรึกษาได้แต่คุณอย่าลืมว่าชีวิตคู่แต่ละคนอ่ะมันมีดีเทลที่ไม่เหมือนกันเนาะคุณจะต้องหาการออกแบบความรักที่เป็นตัวคุณและคุณและแฟนต้องเปิดใจคุยกันจริงๆมันถึงจะโอเคต่อกันนะคะส่วนใครที่จะมีปัญหาระหองระแหงตรงนี้เนี่ยระวังด้วยก็ดีตรงนี้อาจจะมีมือที่3เข้ามาเกี่ยวแต่ไม่ได้แปลเป็นเชิงแบบหลักซ้อนเลยงั้นนะแพรมองว่ามือที่3อีกทีจะเป็นในเรื่องของญาติครอบครัวได้เหมือนกันนะคะปัญหาครอบครัวไม่ว่าของแฟนของตัวคุณอาจมีเข้ามาเกี่ยวต่อความรักทำให้มีปัญหาหรือการพูดไม่ถูกใจทัศนคติบางอย่างมันอาจทำให้ส่งผลลบต่อความรักของคุณด้วยแต่คุณอย่าลืมนะคะว่าความรักมันเป็นเรื่องของคนสองคนจะคิดจะปรับอะไรยังไงอยู่ที่ตัวคุณแล้วค่ะคนเกิดวันอังคารสุขภาพของคนเกิดวันอังคารนะคะอันนี้ต้องขอโทษด้วยที่ว่าคลิปมันมีปัญหาตัดตรงช่วงนี้พอดีนะคะหลักๆไประวังเกี่ยวกับโซนช่องท้องค่ะระบบการย่อยเผาผลาญอาจจะไม่ค่อยดีต่อตัวเองเท่าไหร่กินอะไรเคี้ยวอะไรให้มันละเอียดอย่าคำใหญ่มากไม่งั้นกระเพาะก็จะยิ่งทำงานหนักกันขึ้นไปใหญ่นะคะต่อมาคือเว้นพื้นที่ไว้ให้กับกระเพาะบ้างวิงซูชาบูอะไรก็งดลงหน่อยก็ดีปาร์ตี้อีเวนต์เยอะแพ้เข้าใจต่อมาอีกทีนึงเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับพวกของทอดยิ่งทำให้กระเพาะเหนื่อยต่อการทำงานไปอีกนะคะแต่ใครที่เกิดวันอังคารแล้วมีโรคกระเพาะเป็นโรคประจำตัวตรงนี้ไประวังกลับมานะคะหรืออาการหนักหน่อยก็จะเป็นประเภทแบบว่าเลือดออกในกระเพาะก็ว่าได้และอีกเรื่องสำหรับสุขภาพของคนเกิดวันอังคารนะคะก็คือเกี่ยวข้องกับช่องปากและฟันใครที่คิดจะไปทำฟันขูดหินปูนจัดฟันปัญหาลิ้นกัดฟันหรืออะไรงี้อะไรนะคะแล้วแต่นะลิ้นกัดฟันไม่มีสินะก็ต้องเป็นฟันกัดลิ้นประมาณนั้นนะคะจะมีปัญหาในพวกนี้ด้วยร้อนในก็ว่าได้นะคะหรือคิดจะทำกรามเสริมคางจะไปร้อยไหมทำอะไรให้มันดูกระชับขึ้นเกี่ยวกับโครงหน้าตรงนี้ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันค่ะ
ทริคเสริมดวงสำหรับคนเกิดวันอังคารได้ไพ่4ถ้วยนะคะตรงนี้สำหรับไพ่4ถ้วยจะแปลความหมายได้ว่าในช่วงเดือนนี้คุณมีโอกาสที่จะได้รับโอกาสใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นคุณหาเองก่อนหน้านั้นหรือมาจากพรสวรรค์พรแสวงความสามารถของตัวคุณเองจะทำให้เป็นที่ประทับใจของผู้ใหญ่หรือโอกาสที่คุณทำตรงนี้นี่แหละค่ะมันดีต่อตัวคุณเองก็อยู่ที่คุณแล้วนะคะว่าตั้งใจจะรับไว้ไหมแต่จริงๆแล้วก็อยากให้เปิดใจรับนะคะเพราะโอกาสดีๆแบบนี้ไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแต่นะคะและขอบคุณค่ะสำหรับคนที่ติดตามคลิปนี้ยังไงครั้งแรกอาจจะมีการผิดพลาดกันบ้างก็เดี๋ยวพัชจะชดเชยให้กับคลิปอื่นๆนะคะขอบคุณมากค่ะยังไงสามารถติดตามได้ที่ช่องของแพรเลยมาดามควีนซอสค่ะสวัสดีค่ะ